สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดต่อมาเลยจ้ะติ๊กต็อกแฟมิลี่และอื่นๆอีกเนาะ อื่นๆอีกลุงก็ไม่แสบท่านรับรู้ดูสื่อแขนงไหนเช่นเฟซยูทูบได้ๆล่ะ3 4 5แพลตฟอร์มนั้นเนาะเอ้าจะอยู่ในไหนก็ไม่แตกต่างกันเพราะสื่อสารขนาดนี้มันไปทั่วโลกได้สบายสบายเพียงแต่ระหว่างท่านกับผมคำว่าแอคชั่นเท่ากับเรียกแอคชั่นเทคโนโลยีนี่มันยังช้าอยู่นะครับแต่แอคชั่นเท่ากับเรียกแอคชั่นเมื่อใดโดยไม่มีเงื่อนไขของเวลาสำหรับเทคโนโลยีเขาแข่งกันดุเดือดมากนะครับวิจัยพัฒนาในเรื่องของคลื่นความถี่จะเป็นมือถือมือถอยหรือว่าจะเป็นการควบคุมสสารวัตถุล่องลอยอยู่ในอากาศโดยที่ไม่มีมนุษย์สักคนไปควบคุมนั่นแหละก็แข่งขันตรงนั้นสูงมากนะครับระดับประเทศมหาอำนาจเขาเรียกว่าไฮเทคไฮเทคส่วนฝั่งเราท่านใช้คำว่าซูเปอร์ไฮเทคในเมื่อเขาบอกว่าเขาคือไฮเทคเราท่านใช้สิ่งของที่มีอยู่เป็นอุปกรณ์ที่ว่านี้มันก็ต้องเหนือกว่าต้องมีศักยภาพเหนือกว่ามันจึงจะเกิดผลระหว่างท่านกับผมผมทิ้งประโยคตรงนี้เอาไว้แล้วขบคิดดูสิทันหรือเปล่าครับอย่าลืมนะคำว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยสิ่งที่ลุงทำอยู่เวลานี้นะฮะมีผู้คนเขาทักท้วงมาว่าเป็นรายการที่ให้ปัญญาระดับสูงด้วยนะครับมีคนเขาทักท้วงมาเท็จจริงประการใดก็อยู่ที่ท่านนั้นนั้นนั้นที่ให้รู้มาได้พิจารณาในลักษณะว่าจะลงตนจะลงตัวนะลุงนะประมาณนั้นนะครับนะถึงบอกว่าบางทีจะเจอลุงมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนประมาณนั้นนะครับแนวทางอย่างนี้วันนี้ลุงจะนำเสนอเรื่องอะไรคำตอบที่พอจะไปกันได้เนาะเอาคำว่าความสัมพันธ์ดีไหมความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งดีไหมครับค่อยๆฟังเนาะฟังไปเรื่อยๆครับเปรียบเทียบยกตัวอย่างบ้างใช่นะความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งในที่นี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ระหว่างคนหนึ่งหัวงอบนั่งพูดอยู่ในจออีกคนหนึ่งท่านหนึ่งจะเป็นนั่งฟังนอนฟังตีลังกาฟังขับและหรือขี่ฟังฟังอยู่ใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนฟังอยู่หน้าจอ
ช่นะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเห็นด้วยนะเห็นไหมถามว่าผมเห็นท่านไหมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยท่านก็เห็นผมใช่นะเพราะฉะนั้นท่านกับผมมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบที่ว่าของสองสิ่งมีความสัมพันธ์กันได้ไหมครับได้นะของสองสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันในขณะนี้วินาทีนี้ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาถ้าอธิบายความแค่นี้แปลว่ามันเข้าใจง่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าจะเอาคุณสมบัติหรือว่าธาตุแท้จากภาษาพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้เอามาใช้นอกจากจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังสื่อสารอยู่ในขณะนี้ก็ยังต้องมีความพิเศษที่จะแยกของสองสิ่งซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับออกจากกันได้งงมาถึงตรงนี้งงแน่นอนครับท่านเพราะกว่าลุงจะรู้และเข้าใจนำมาเสนอผ่านหน้าจอในจอในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอธิบายกันแบบคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ถึงแม้ว่ามันจะงงถ้าหากว่าท่านหันหน้าใส่กับผมเนี่ยจะดูไม่ออกจะยากที่จะเข้าใจเพราะมันเป็นเส้นตรงถ้าผมหันข้างที่นี่ครับฟังดีนะหันข้างเงี้ยระหว่างสมมติว่าสิ่งที่ผมถืออยู่นี่คือตัวท่านของสองสิ่งมีปฏิสัมพันธ์นะมีการผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาแปลว่าทั้งหูและตาของท่านรู้ไหมว่าของสองสิ่งสิ่งที่ลุงชี้ตรงนี้เนาะจะเป็นอะไรก็ได้ช้างม้าวัวควายก็ได้นะครับก้อนดินก้อนหินก็ได้กับตัวเราก็แล้วกันเราคือท่านก็ได้ผมก็ได้ของสองสิ่งใช่นะนี่ฮะมันจะมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่โดยมีเดี๋ยวนี้ด้วยนะฮะอากาศเชื่อมอยู่ตรงกลางฟังให้ดีนะตัวนี้สัมพันธ์ได้เสียมากเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในท่ามกลางของอากาศท่านนั่งอยู่ในท่ามกลางของอากาศลุงก็นั่งอยู่ในท่ามกลางของอากาศคำว่าอากาศเนี่ยนึกว่ามันเป็นแผ่นใหญ่ทั่วทั้งโลกมนุษย์ทุกคนนั่งนอนกินนอนเดินอยู่ในท่ามกลางของอากาศเพราะฉะนั้นอากาศจึงเป็นตัวกลางที่ใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างลุงกับใครก็ได้หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายกับมนุษย์วานา 7-8,000 ล้านคนนาทีนี้ลุงออกกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันมีความสัมพันธ์กันอยู่โดยมีอากาศเนี่ยฮะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกันเป็นสะพานให้อย่างงงนะตรงนี้งงไม่ได้เพราะว่ามันขาดอากาศไม่ได้ทีนี้ตีแตกตัดตกถ้าหากว่าสิ่งที่ลุงนำมาวางไว้ตรงหนังสือเดี๋ยวนี้นี่คือสุญญากาศที่ไหนอยู่ตรงกลางสุญญากาศแปลว่าไม่มีอากาศง่ายๆคือมันเป็นช่องว่างความว่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นความว่างช่องว่างมันก็เลยแยกกันออกอ๋อก็คือของสองสิ่งถ้าหากว่าอยู่ในธรรมชาติมันก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันใช่นะนั่นนะฮะพระพุทธเจ้าแน่มากนะครับมีภาษาให้กับมนุษย์ได้เข้าใจว่าอ๋อนี่คือภาวะนี้แหละ
สภาพสภาวะนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตานะทีนี้ถ้าหากว่าดูแนวตรงมันจะไม่สามารถมองเห็นช่องว่างตรงนี้นะครับเห็นไหมดูด้านข้างเมื่อกี้นี่นี่คือความเข้าใจคำว่าอากาศหรือช่องว่างลุงก็บอกว่าถ้าเป็นศูนย์อากาศเข้าไปนะครับหวังว่าคงจะหายงงละง่ายเนาะง่ายนะสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากครับผมเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยพระพุทธเจ้าพระองค์ไปล่วงรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้บทของสรรพสิ่งใดๆในโลกีวิสัยแห่งนี้ยังไม่พอในจักรวาลนี้ก็ยังไม่พอไปล่วงรู้แสนกว่าจักรวาลรู้ทุกสรรพสิ่งนะฮะดวงดาวทั้งหมดกี่แสนล้านดวงรู้หมดพระองค์ไปล่วงรู้ได้ไงมันเรื่องของพระองค์เรารู้ขนาดนี้ซึ่งจิ๋วเดียวนิดเดียวนี่คุณค่าของคำว่ารู้ยังไม่พอเป็นคุณค่าของคำว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้และเข้าใจอย่างที่ลุงกำลังสื่อสารเวลานี้ถ้าเป็นการเข้าถึงแหละท่านมันจะมีคุณค่ามากมายมหาศาลเพียงใดเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเป็นสิ่งที่บรรเจิดมากครับมันก็สามารถที่จะการเข้าถึงนะฮะมันก็อะไรปรับโคออเปเรตแปลว่ามันทำงานเชื่อมโยงกันครับการเข้าถึงนี้เข้าถึงอะไรเมื่อกี้เนี่ยดูบอกว่าเป็นเรื่องของอากาศอยู่ในท่ามกลางอากาศเข้าถึงก็คือเข้าถึงช่องว่างที่ว่าครับอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมฮะพอเวลาลากเส้นปุ๊บมันก็เห็นไหมก็คือท่านกับผมนั่นเองมันก็เชื่อมต่อกันงงไหมฮะหายใจซะภาษาอย่างนี้ยืนยันว่าคงไม่เคยได้ยินมาก่อนหรอกเพราะลุงก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่แหละครับแล้วก็สรุปได้แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้วันที่5กันยา2564ใช่ไหมปักหมดของไทม์ไลน์ไว้เลยนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นการพูดครั้งแรกมันจะอยู่ในจอเนี่ยครับมีเนี้ยนะ AI อัลกอริทึมของนะสื่อสารตัวนี้ไม่หนีไปไหนหรอกภาษาพวกนี้วันหนึ่งข้างหน้ามนุษย์ที่ศึกษาเนี่ยจะมารู้จะมาเข้าใจภาษาลุงครับไม่หายหนีไปไหนบอกไว้ฮะก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาที่เขาศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนามาให้เราใช้กันในรูปแบบที่บอกว่าไฮเทคโนโลยีก็ฝั่งเรานะฮะเพราะว่าใช้เขาเป็นเครื่องมือแปลว่าต้องมีศักยะเหนือกว่าที่เราใช้ได้นะควานช้างจะบังคับช้างได้ควานช้างต้องมีศักยะเหนือกว่าจึงจะควบคุมช้างได้คนขับรถ driver ต้องมีศักยภาพเหนือกว่ารถจึงจะบังคับรถไปไหนมาไหนได้งงไหมครับไม่งงนะใช่นะเอาล่ะเรามาจบที่ตรงนี้ในข้อความสั้นๆตรงนี้ครับแต่มันก็กินความไปเยอะแยะนะค่อยๆพิจารณาครับท่านเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ พูดจบปุ๊บก็หายนี่ไปหมดแล้วอยู่ที่ว่าเข้าหูท่านสู่ใจท่านสมองบันทึกไหมครับถ้าสมองของท่านบันทึกในสมองของท่านมีอะไรก็ไม่รู้แหละสิ่งหนึ่งมันต้องออกไปในสมองท่านแล้วภาษาลุงเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่
ให้นึกซะว่าสมองนั้นน่ะคือแก้วใบหนึ่งซึ่งมีน้ำอยู่ตรงนั้นน้ำมากน้ำน้อยน้ำเต็มเห็นไหมถ้าน้ำออกนะถ้ามันออกไปเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเนี่ยคือมันต้องออกออกกับเข้าในเป็นเวลาเดียวกันทีเดียวเหมือนน้ำกับแก้วน้ำล้นแก้วนะครับออกกับเข้าเป็นเวลาเดียวกันไม่งงเนาะแค่เนี้ยกลับมาเมื่อวานนี้ลุงเท่าที่จำได้พูดถึงทฤษฎีน้ำล้นแก้วฟังไว้จับประเด็นให้ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าทฤษฎีทางฟิสิกส์เนี่ยเยอะแยะเลยหลายร้อยแปดทฤษฎีรูหนอนทฤษฎีรูช้างรูม้าทฤษฎีสัมพัทธภาพนู่นนี่นั่นเยอะมากแต่ทฤษฎีน้ำล้นแก้วเนี่ยของลุงก็แล้วกันเป็นภาษาลุงนะฮะเป็นสิ่งที่ลุงคิดได้ตั้งเป็นทฤษฎีซะเลยแล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอนะคำถามง่ายๆว่าใครก็ตามค่อยๆฟังครับท่านลุงก็จะไปช้าๆเก็บตกนะถ้าเป็นไปได้ก็ลองอะไรทำแก้วทำน้ำออกมาสินะเขียนเหรอในแผ่นกระดาษนะมันจะไปภาพทั้งเสียงแล้วมันจะเข้าใจง่ายลุงก็จะเขียนให้ดูเหมือนกันแหละเพราะว่ากระดาษก็มีปากกาก็มีแล้วไว้ทำไมเนาะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ซะก็แค่นั้นเองย้ำนะฮะทฤษฎีน้ำล้นแก้วมันนิดเดียวฮะคลิกมันอยู่นิดเดียวเองพอเวลาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมาลงเอยคำที่เมื่อกี้นี่ลุงพูดว่าอิทัปปัจจยตานั่นเองอิทัปปัจจยตามันจะมาลงเอยคำเมื่อกี้นี่เห็นไหมมันจะสอดคล้องกันลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะโอเคพอเข้าใจได้ทฤษฎีน้ำล้นแก้วพอเวลาพูดตรงนี้มันก็แปลความว่าอ๋อมันต้องมีน้ำกับแก้วนะมีน้ำกับแก้วขวดก็ได้ไปแล้วขวดไหนๆก็ได้ครับท่านไม่มีปัญหาหรอกขวดแทนที่คำว่าแก้วยังได้ด้วยซ้ำไปขวดใช่ไหมล่ะมีปัญหาอย่าคิดอะไรมากลุงไม่มีอะไรเตรียมพร้อมปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออย่างเดียวคว้าอะไรก็คว้าอะไรได้ก็ได้แค่นี้เองครับใช่ไหมจะมาจับใส่มันคว้าอะไรก็พอได้หมดแหละอย่าเพิ่งรำคาญลุงนะลูกหลานเหลินคนที่ว่องไวทันใจไวสะดุ้นเนี่ยถ้าอยากจะได้เกร็ดที่มันลึกซึ้งจากลุงนะครับพยายามอย่าเร่งนะครับมันไม่ใช่เราไปรับรู้เรื่องใดๆนะครับพยายามอย่าเร่งถ้าลุงจับตั้งไว้อย่างเนี้ยแก้วก็คือขวดก็ได้น้ำเต็มแก้วน้ำเต็มขวดน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มขวดมันก็อธิบายได้ไม่แตกต่างกันเอาล่ะถ้าหากลุงเอาฝาปากกาเนี่ยคือของแข็งน้ำเต็มแก้วอยู่นะน้ำเต็มขวดอยู่นะเอาใส่เข้าไปในขวดผมถามว่าน้ำมันต้องออกใช่ไหมครับใช่ไหมน้ำต้องออกเพราะไอ้เจ้าจะบอกว่าก้อนหินก็ได้ของแข็งวัตถุได้ก็ได้เอาควายก็ได้อะควายทั้งตัวเนี่ยโยนเข้าไปในหนองน้ำก็ได้นะครับเห็นไหมไอ้ตัวของแข็งในขอบสระคือของแข็งคือแก้วน้ำก็คืออยู่ในสระไม่งงนะง่ายไปเข้าไปในห้องอิสระในบ้านท่านเนี่ย
้องอิสระบ้านท่านนะคือห้องน้ำนั่นนะครับห้องอิสระภาพลุงบอกว่าเป็นห้องอิสระภาพประจำบ้านเข้าไปเลยถอดให้หมดเสื้อผ้าพรร่อนจ่อนอยู่คนเดียวไม่ต้องเกรงกลัวว่าใครจะมาเหลือบมองยกเว้นพวก V2K รู้จักคำว่า V2K ไหมครับบอกว่าแอบมองฉันทำไมนั่นเขาเรียกว่าประสาทร้อน ประสาทร้อนเห็นไหมก็อยู่ในห้องตัวเองบ้านตัวเองมันมิดชิดขนาดไหนอ่ะเออใครมันจะมาแอบมองนั่นนะนั่นกลุ่ม Y2K กลุ่มระบบไฟฟ้าในร่างในหัวสมองมันช็อตเซอร์กิตฟังให้ดีนะครับท่านอะไร V2K เนาะไม่ใช่ Y2K นะในกลุ่มเยอะแยะมากเลยครับพวกมีปัญหาเรื่องคลื่นสมองนะครับเอาละอย่าไปตรงนั้นแล้วก็เราอยู่ตรงนี้นี่พอเวลาเมื่อกี้ลุงตัวอย่างจากเอาช้าง1ตัวผลักมันไปในบ่อน้ำเมื่อกี้ในห้องอิสรภาพก็คือห้องน้ำในบ้านท่านนั่นแปลว่าอ่างน้ำนั่นเองครับอ่างน้ำอ่างอาบน้ำมีไหมครับไม่มีก็จำลองภาพขึ้นมาเถอะครับปล่อยน้ำเข้าไปในอ่างให้มันเต็มว่าแล้วก็ในภาพของร่อนจ้อนนะครับโยนตัวก็แบบเป๊ะเห็นไหมมันจะไปต่างอะไรกับฟ้าปากกาย้อนเข้าไปในปากขวดเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันจะไปต่างอะไรจากคำว่าอ่างก็เป็นแก้วซะน้ำก็คือน้ำเป็นแก้วไม่งงเนาะยกตัวอย่างให้ขนาดนี้งงลุงก็ยอมครับยอมจริงครับมองไม่เห็นภาพสารลุงก็ยอมน่านั่นครับเอาละเมื่อเราเข้าใจในบทนี้แล้วเนี่ยครับacting เนี่ยครับแก้วอ่างน้ำก็อยู่อ่างน้ำแปลว่ามันนิ่งใช่เนาะเมื่อน้ำเต็มแก้วมันก็นิ่งนะมันนิ่งนะทั้งน้ำทั้งแก้วเนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วแต่ในภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือแก้วมันไม่ได้นิ่งนะอธิบายเพราะทั้งน้ำทั้งแก้วเห็นไหมทั้งอ่างอาบน้ำและน้ำเต็มอ่างทั้งสองสิ่งนี้อยู่ภายในโลกใบนี้เมื่อโลกใบนี้ไม่ยอมหยุดหมุนเห็นไหมครับโลกนี้หมุนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทั้งอ่างทั้งน้ำมันก็เคลื่อนที่เห็นไหมครับมันมีมิติซ้อนๆกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรนิ่งนะครับท่านรู้จักลุงงอกถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังพูดนี่มันจะงง108,000ประการแน่ขอได้โปรดอย่างงฮะแล้วกำลังสื่อสารให้เกิดระหว่างผู้ให้กับผู้รับอยู่ผู้ให้ก็คือลุงออกผู้ให้นี่ต้องสรรหาภาษามันเป็นภาคบังคับครับท่านผู้ให้เนี่ยมันเป็นการสรรหาภาษาที่จะหยิบยื่นให้นะต้องสรรหาภาษาที่จะหยิบยื่นให้เข้าใจส่วนผู้รับก็ค่อยทำความเข้าใจมันนี่จะไปกันได้นะครับไม่งั้นไม่มีทางไปนะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับท่านเด็กเรียนหนังสือทุกวันเนี่ยคุณครูกำลังสอนหนังสืออยู่ผ่านจอทุกวันนี้เนาะครูเนี่ยเป็นผู้ให้นะลูกนะคุณครูที่อยู่ในจอนี่สอนหลานสอนตัวเด็กตัวเล็กครับครูก็พูดภาษานี้นี่คือครูเขาสรรหาภาษาใดๆให้ผู้ที่อยู่หน้าจอให้เข้าใจส่วนหนูกำลังนั่งอยู่หน้าจอพยายามทำเข้าใจลูกทำความเข้าใจลูกจบไหมครับนี่ส่งเสริมการเรียนการสอนในอย่างไรนะแค่สองภาษาเนี่ยครับ
แค่สองคำเนี่ยหวังว่าคงจะ get into เข้าใจได้เมื่อเข้าใจได้ก็ไปต่อก็มีอยู่แค่นี้จะไปยากในมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ของสองสิ่งความสัมพันธ์ของสองสิ่งคำว่าของสิ่งที่หนึ่งก็นั่งพูดอยู่ในจอขนาดนี้เห็นไหมครับของสิ่งที่สองก็คือท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยวิธีทำความเข้าใจกับภาษามันจะเป็นอย่างนั้นครับท่านใช่นะถอยหลังไปหาสิ่งที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเอาอ่างน้ำไหมที่อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำที่บอกว่าเปิดร่อนจ้อนกระโดดเข้าไปในอ่างน้ำถ้าตัวเราเป็นก้อนหินทีเนี่ยก็แปลว่าโยนก้อนหินเข้าไปในอ่างน้ำเมื่อกี้นี้ถ้าอ่างน้ำเป็นแก้วแล้วก็น้ำเต็มแก้วมันจะไปต่างอะไรกับคำว่าโยนก้อนหินเข้าไปในอ่างน้ำน้ำมันต้องออกใช่ไม่ใช่ครับที่ทฤษฎีน้ำล้นแก้วก็เขียนแก้วสปานซ์หนึ่งใบรูปแก้วหนึ่งใบของลุงมันจะต่างกับแก้วของมนุษย์โลกนะเนี่ยแก้วหนึ่งใบของลุงเป็นอย่างนี้โอเคนะมีน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วมีก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วโยนเข้าไปในแก้วเมื่อหินเข้าน้ำมันก็ต้องออกใช่ไหมโยมใช่ไหมนี่แหละภาวะเช่นนี้ว่าเขาเรียกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนี่คือภาวะของอิทัปปัจจยตางงไหมครับไม่งงนะเห็นไหมลุงก็ลากยาวถึงขนาดนี้ลากภาษาพุทธะเข้ามาใส่ตรงนี้ได้เลยนี่แหละนะของสองสิ่งโอเคนะระหว่างน้ำกับก้อนหินเมื่อหินเข้าน้ำต้องออกแน่นอนถ้าเป็นเช่นนี้มันจะตรงกับคำว่า action เท่ากับ reaction ภาษานี่จะตรงเป๊ะเลย action เท่ากับ reaction ทีนี้ในเมื่อโลกมันหมุนเร็วมากแล้วมันหมุนเท่ากับแสงในความเร็วคือมันความที่มันไม่นิ่งเมื่อโลกมันหมุนรอบตัวความเร็วของขอบนอกของโลกนะครับเส้นรอบวงครับท่านนั่นนะฮะมันจะมีความเร็วเท่ากับแสงเดินทางบอกให้ก็ได้คำพวกนี้ลุงมาจากไหนตำราเล่มไหนครับท่านหาไม่เจอแล้วยกเว้นตำราที่ยังไม่ได้เขียนให้มนุษย์โลกได้อ่านกันนะเป็นตำราที่ยังไม่ได้เขียนถามว่าใครจะเขียนก็คือลุงนี่แหละลุงงอกเนี่ยยังไม่ได้เขียนให้มนุษย์โลกได้อ่านกันนี่ก็ไปบอกว่าเป็นลักษณะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ครับท่านเรื่องนี้ไม่ต้องตกใจลุงเขียนให้อ่านแน่นอนอยู่แล้วครับภาษาลุงล้วนๆนั่นแหละครับลุงตั้งใจว่าจะให้เป็นลายมือของลุงเลยไม่ใช่เป็นตัวพิมพ์ตัวผอยไม่เอาลุงก็ลายมือเหมือนกับไก่เขี่ยนะถ้าสนใจมันต้องค่อยๆ คลำใช่ป่ะไม่รู้จะเขียนให้กับคนที่สนใจอ่ะใส่ใจรู้แต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดเราไม่ต้องไปใช้ภาษาเปลืองไม่ต้องให้ภาษาเปลืองให้มันเป็นขยะของกระดาษโอเคไหมครับกลับมาที่เดิมครับเมื่อหินเข้าของแข็งจะเป็นช้างก็ว่าได้ใช่ไหมลุงพูดคำว่าช้างกับนองน้ำก็ยังได้นะตัวท่านตัวผมกระโดดเข้าไปในอ่างน้ำก็ได้น้ำต้องออกแน่นอนภาวะเช่นที่ว่านี้บอกว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นเท่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นหรือของสองสิ่งมีปฏิสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันภาษาพุทธะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาจำเลยครับเขียนข้างฝาไปเลยทีนี้ไอ้ตรงกลางตรงนี้นะครับนี่คือความอัศจรรย์เมื่อกี้นี่ตรงกลางตรงเนี้ยลุงจะลากเส้นยาวแข็งๆเอาไว้
ที่ลุงบอกว่าเรามองตรงๆมันจะมองไม่ออกของสองสิ่งเมื่อกี้ลุงก็เอียงตัวใส่ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างจากเนี่ยของสองสิ่งระหว่างสิ่งนี้ก็นึกซะว่าเป็นฝั่งก้อนหินใช่ไหมฮะลุงนั่งก็ฝั่งน้ำใช่เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อเวลาก้อนหินมาแทนที่น้ำเนี่ยมันก็จะมองออกว่าไอ้ตรงกลางมันเป็นช่องว่างอยู่แล้วอยู่ไอ้ตรงนี้นะฮะลึกซึ้งมากครับช่องว่างเห็นไหมฮะคำว่าช่องว่างตัวนี้คือทำไมถึงบอกว่าช่องว่างเพราะมันแคบเราเรียกว่าช่องว่างแก๊ปอะสเปซก็ได้สเปซมันของสองสิ่งอยู่ห่างกันระยะนี้ก็เรียกว่าสเปซก็ว่าได้นะจะบอกว่าแก๊ปก็ได้ภาษาไทยพ่อขุนก็คือช่องว่างถ้าความว่างมันก็ใหญ่นะภาษามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าแก๊ปกับสเปซสเปซมันก็ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างเงี้ยนี่ภาษามันจะเป็นอย่างนั้นครับผมถ้าเอาภาษาเขาก็คือสเปซหรือว่าแก๊ปก็ได้ว่าอะไรอะไรที่มันเล็กกว่าแก๊ปภาษามีไหมครับใช่ไหมฮะก็ของสองสิ่งเข้ามาฟิลเลอร์เครื่องวัดฟิลเลอร์เครื่องวัดก็คือเครื่องวัดระยะห่างฟิลเลอร์วัดให้เกิดฟิลลิ่งรู้สึกยังไงเวลาดึงไปดึงอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆละเอียดอะไรเข้ามาลงไปนะครับพอไหมครับแค่นี้ไม่ต้องอธิบายมากความจริงอธิบายเป็นชุดอย่างได้เลยครับลองฟังเล่นๆคนไหนจำได้ก็จำจำไม่ได้ก็ปล่อยไปฟังให้ดีนะครับข้อที่หนึ่งอันนี้ไม่ต้องเขียนให้เมื่อเรามีแก้วหนึ่งใบน้ำหนึ่งแก้วเต็มที่มันคือวางนิ่งดูว่ามันนิ่งอ่ะใช่แต่ทั้งนั้นมันแก้วมันอยู่ในโลกใบนี้แล้วโลกใบนี้มันหนุนตลอดเวลาไม่มีหยุดด้วยความเร็วเท่ากับแสงก็คือประมาณ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนี่โลกใบนี้หมุนความเร็วเท่ากับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบอะตอมเนี่ยฮะใครคิดได้ขนาดนี้ คือคนที่เข้าใจตรงนี้รู้จักเส้นรอบวงไหมพี่นั่นแหละฮะ22 หาร 7ให้ลงตัวถึงจะรู้ได้ครับ ถ้าหากว่าตั้ง22 หาร 7ไม่ลงตัวก็คือค่าพายนั่นนะครับไม่มีทางรู้ได้เพราะฉะนั้นการตั้ง22 หาร 7ไม่ลงตัวอินฟินิตี้จบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงพูดถึงเนี่ยคนที่จะรู้เข้าใจโป๊ะเป๊ะเชียร์ชัวชะก็ต้องเป็นคนที่ตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวนั่นเองแปลว่าต้องสุดอินฟินิตี้ถ้ายังมีคำว่าอินฟินิตี้อยู่ไม่สุดอ่ะมันไปต่อไม่งงนะถ้าเป็นการคิดต้องหยุดความคิดครับจึงจะรู้ตรงนี้ได้ไม่งงนะอยู่กับลุงภาษาเหล่านี้งงแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะให้รู้ไว้แล้วลุงพูดกันมากัน20 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดก็หวังว่าคงจะพยักหน้าตามเป็นคนละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยไปเรื่องนี้จะเร่งเร็วไม่ได้ลุงใช้หลายวิธีแล้วในการสื่อสารกับผู้ที่ติดตามลุงมา20 กว่าปีจะมาเพราะนั้นค่อยเป็นค่อยๆไปอย่าเร่งนะใจเย็นๆพี่ช้าๆได้พระเรียบงามทำอย่างอื่นเร็วได้แต่สิ่งที่ลุงสื่อสารนี่มันเนียนมากมันละเอียดมากยากที่จะมีผู้คนที่จะมาแสดงบทนี้ให้กับสาธารณชนมีชักชวนให้เชื่อ108,000 ประการแต่ลุงไม่ใช่ลุงจะเหนี่ยวนำให้เกิดความเข้าใจมันเป็นหน้าที่ของลุงใช่ไหมฮะหน้าที่แล้วเป็นสิทธิของท่านจะนั่งอยู่ยาวนานด้วยกันหรือปิดจอก็เป็นสิทธิของท่านไม่มีใครควบคุมไม่มีใครบังคับอยู่ที่ว่าพอใจหรือไม่พอใจไหม
นั้นความสุขที่ความพอใจความพอใจที่เข้าความเข้าใจเห็นไหมถ้าเข้าใจแล้วเฮ้ยพอใจฟังไปเรื่อย3ชั่วโมงก็สามารถฟังได้ประมาณนั้นเองนั่นๆๆนะเพื่อคอยสังเกตนะครับพี่เมื่อหินเข้าน้ำออกถามว่าตัวนี้สำคัญถ้าเป็น acting เพราะหินเข้าน้ำจึงออกนี่ข้อหนึ่งนะมันเป็น acting มันเป็น action ที่ทำๆนะถ้าหินไม่เข้าน้ำมันจะออกไหมเนี่ยเออถามตัวเองครับท่านถ้าหินไม่เข้าไปแทนที่น้ำน้ำจะออกไหมครับถ้าถามคน100คน99คนจะบอกว่าไม่ออกถ้าถามตั้งคำถามนี้กับคน 7,000 8,000 ล้านคนจะบอกว่าถ้าหินไม่เข้าน้ำจะไม่ออกอะแต่ถ้าหากว่าความเนียนต่อไปทีนึงก็สิ่งที่บอกว่ามันไม่มีใครหยุดเวลาได้อะเพราะโลกมันนี่มันหมุนอยู่การเคลื่อนที่ขนาดนี้คือภาวะของอิทัปปัจจยตามาแล้วนะครับกฎพระไตรลักษณ์มาแล้วคือความไม่นิ่งความไม่นิ่งกับความไม่นิ่งกับความไม่เที่ยงมันก็มีความหมายเดียวกันอะไรถ้าไม่ใช่อันนี้จังเนี่ยภาษาพุทธะเข้ามาแทนที่แล้วอันนี้จังก็คือไม่นิ่งไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นแก้วกับน้ำมันหมุนไปตามโลกแม้ว่าก้อนหินยังไม่ได้เข้าน้ำเข้าไปแก้วน้ำแต่น้ำเนี่ยมันออกไปแล้วออกไปโดยไอระเหยครับท่านระเหิดระเหยไม่งงนะถ้างงตรงนี้แล้วก็ลุงก็จนด้วยกล้าวครับท่านเพราะอะไรอะไรเป็นตัวที่ทำให้ไอน้ำมันออกมาโอ้ยก็บักอาทิตย์แล้วครับก็คือความร้อนแล้วครับใช่ไหมฮะการอธิบายความอย่างนี้กับคำที่บอกว่าชาวโลกก็บอกว่าน้ำจะท่วมโลกไม่ท่วมหรอกครับรู้ไหมเดี๋ยวนี้วินาทีนี้น้ำในมหาสมุทรในต่างๆมันจะระเหยระเหยไปตามสิ่งที่ลุงพูดอยู่เวลาเนี้ยตลอดเวลาที่อันกว้างใหญ่ไพศาลเห็นไหมภาษาอย่างนี้ถามว่ามีใครพูดมั้ยในโลกใบนี้ถึงบอกว่าลุงหงอกไม่ใช่ใช่ในทิกต็อกลุงหงอกทิกต็อกอยู่วันยังค่ำแหละใช่ป่ะใช่ไหมใช่นะลุงหงอกิ๊กก๊อกโอ้โหโคตรรักกิ๊กก๊อกเลยก็มีแต่ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาประมาณ 10% ของมนุษย์โลกเท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจลุงหงอกได้โดยง่ายเดี๋ยวนี้หรือในหนึ่งบอกว่ามีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะมันมีอะไรเห็นไหมท่านต้องตาถึงบรรพบุรุษเนี่ยตาถึงบรรพบุรุษนะจึงจะรู้ว่าไอ้เงาะนั่งอยู่ตรงเนี้ยลุงออกกิ๊กก๊อกคือไอ้เงาะนั่นเห็นไหมมีแต่นางสาวรจนาท่านจะรู้จักว่าภายในตัวไอ้เงาะมันมีอะไรหวังว่าคงจะพอได้นะฮะมันเป็นหลักคิดแค่นะเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนั้นเอาล่ะรับได้ไหมครับว่าไอ้น้ำเนี่ยมันระเหิดระเหยไปไม่มีสิทธิ์หยุดได้ครับตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าโลกเมื่อโลกไปในหมุนทุกสรรพสิ่งในโลกก็ต้องหมุนมันก็เข้าอยู่ในกรอบอ้างอิงของวิชาคณิตศาสตร์ a เท่ากับ b b เท่ากับ c เพราะฉะนั้น a ต้องเท่ากับ c อย่าลืมนะวิชาคณิตศาสตร์ลุงบอกว่าคือภาษาสีถนนชัยเห็นไหมไปนู่นเลยเนี่ยไม่นิ่งไม่เที่ยงหลุดไปเรื่อยเลยครับตั้งสมมติฐานก็เข้าปักหมุดไปหาสมมติฐานตลอดเวลาเวลานะเพราะฉะนั้นท่านที่เก่งวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมยกย่องนะเพราะว่ามันต้องอธิบายไปตามเงื่อนไขต่างๆสารพัดน่าเห็นใจเพราะตั้งโจทย์อะไรแล้วก็อธิบายไป
มันก็มีคำตอบหมดแหละแม้แต่สมการของไอน์สไตน์ e กับ mc ยกกำลังสองเนี่ยครับเห็นไหมจะไปยกกำลังไปทำไมสองอ่ะยกกำลังเดียวมันก็ไม่สามารถทำให้สารวัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงอยู่แล้วยกไปหาแมวทำไมไอ้สองลุงนึกบอกว่า EMC ยกกำลังสองเป็นสมการขออนุญาตครับหนักหน่อยลวงโลกแต่คนคิดเลขคำนวณตามนั้นเป๊ะเชี่ยวช้าเลยครับผมก็เลยยอกย่องกันทั้งโลกใบนี้ว่าไอน์สไตน์คืออัจฉริยะ นั่นคือใครก็ได้โลกแต่ลุงเฉยๆกับไอน์สไตน์นะเห็นไหมไม่เป็นไรมันอยู่ที่เดิมนะไอ้ตรงนี้นะฮะต้องเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาโยงด้วยครับแล้วถึงจะได้ปัญญาที่ว่านั่นก็เป็นความรู้นุ่นทั่วไปแล้วครับแต่สิ่งนี้มันช่วยแต่มันต้องเป็นการปฏิบัติตัวเข้าถึงด้วยนะจึงแต่มาได้มาถือครองไม่รู้ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของลุงเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้แน่นะทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของลุงบอกให้ก็ได้สมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลจบข่าวภาษาลุงพูดมาเกินกว่า20ปีครับท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราคือโลกโลกคือเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้เห็นไหมมันหมุนก็หมุนไปตามมันนิ่งไอ้ตรงที่มันนิ่งนี่เด็กครับต้องเป็นภาวะของอากาลิโกต้องหยุดเวลาได้จึงจะได้ภาวะนี้มาหยุดเวลาเวลาต้องศูนย์คือเซตศูนย์พร้อมๆกับอากาลิโกก็ยังจะได้ตรงนี้ใช่ก่อนที่มันถึงนี้ได้มันก็กลายเป็นมันมาตั้งแต่ abnormal and conscious นะครับนะลุงออกเนี่ยพูดจาภาษาอะไรอย่างแต่โอ้ยบ้ายอมรับเกิน 100% ครับคำว่าบ้าในหลักจิตวิทยานะครับบอกให้ทราบไปมนุษย์โลกจำไว้เลยครับมนุษย์โลกหญิงชายต่างวัยต่างขนาดในหลักวิชาจิตวิทยาปูนการผ่าปุ๊บนะบ้าทุกคนอย่างน้อย 25% ทุกคนครับท่านบ้าทุกคนบ้ากินบ้าเที่ยวบ้าสารพัด108บ้าความอยากบ้าสารพัด108บ้าครับทั้งเอาไปใช้คำว่าบ้านะคุยหนึ่งคำคำว่าบ้าเอาไปเป็นตัวตั้งคุยกันมนุษย์โลกทุกคนบ้าไม่น้อยกว่า 25% นั่นในเชิงของวิชาที่เขาเรียนมาจิตวิทยาไม่รู้ว่าเขาเรียนแบบไหนยังไงรู้มั่วไปงั้นก็ได้แต่ถ้าหากว่ามันมีความบ้าไปถึง 50% แล้วถึง 55% เนี่ยจนนี่แก้ผ้าเดินเลยครับนี่ไม่รู้ตัวแล้วเห็นไหมไม่รู้ตัวอะไรอะไรเกิดขึ้นอยู่เนี่ยไม่มีสติคอนเชียสหายไปไหนเห็นไหมซับคอนเชียสมาได้ไหมไม่มีสติไม่รู้ความเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักคำว่าประเพณีวัฒนธรรมไม่รู้จักคำว่าประเพณีไม่รู้จักคำว่าวัฒนธรรมไม่รู้จักดีชั่วแล้วครับนั่นแหละครับถ้ามันเกิน50ขึ้นไปนะ60 70 80จบข่าวจบข่าวเลยครับผมเพราะฉะนั้นยอมรับไปครับพี่มนุษย์ทุกคนแหละมีความเป็นบ้ามาโดยธรรมชาติไม่น้อยกว่าด้วยนะ 25%ใช่ไหมฮะใช่นะถามตัวเองให้ได้ครับท่านอย่าไปถามไกลของแค่นี้ได้ยินลุงเล่าให้ฟังก็กลับมาอยู่ในส่วนตัววกไปวกมาหวังว่าคงจะเข้าใจไปต่อนิดหน่อยน้ำล้นแก้วหวังว่าคงจะไม่มีใครปฏิเสธนะฮะมันอยู่เฉยมันก็มีไอเรื่อยเรื่อยแล้วมันจะเกิดไอเรื่อยเรื่อยขึ้นมาไอเพราะบักอาทิตย์มันร้อนมันร้อนมาตั้งแต่ตรงไหน
ศูนย์กลางของโลกใบนี้มันร้อนนะครับเห็นหรือยังภูเขาไฟรั่วไงเห็นไหมฮะนั่นแหละครับความร้อนภายในมันก็เร่งดันอยู่ครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันเห็นไหมก็ในโลกมันร้อนมันก็ดันออกสิครับก็คือไอระเหยเหล่านี้นะครับมันออกมาตามความสัมพันธ์กับบักอาทิตย์บักอาทิตย์ดวงเนี้ยดวงอาทิตย์นี่แหละครับภาษาลุงภาษาลุงมันเป็นความสัมพันธ์ของมันเพราะฉะนั้นเขาว่าน้ำท่วมโลกกับลุงออกนี้ไปไกลครับท่านอย่าไปตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาว่ากันนะอยู่บ้านใครบ้านเขากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงพอใจในคำอธิบายไหมครับแค่นี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก็พอครับน้ำล้นแก้วถ้าไปอีก 2-3 ข้อก็จะท่านจะสับสนคล้ายๆกับว่าใส่ความจำเข้าไปมากมันมากเกินไปเอาแค่นี้ก็คิดว่า get into แล้วหวังว่าคอนเซปต์ไอเดียก็ว่าได้จากลุงออกโดยลุงออกเพื่อใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอถ้าเริ่มต้นฟังมาได้เข้าใจตามวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับพอใจไหมครับเอาล่ะใครมีอะไรสงสัยนอกเหนือไปจากนั้นก็ขอให้เป็นบรรยากาศสำหรับวันนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่5แหละกันยา2564เวลาบอกเวลาด้วยที่พูดนะเพราะมันเป็นของใหม่สามทุ่ม1นาทีก็แปลว่าลุงพูดมาประมาณสัก40นาที15นาทีเห็นไหมครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ประมาณนั้นนะครับลุงก็เนี่ยจับเวลาได้เท่าไหร่แล้วเห็นไหมพอเหมาะพอควรนะครับมากกว่านี้มันก็จะมากไปครับเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันมากเกินไปเอาแค่นี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็แล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาโอเคไหมครับ Thank you very big key พึงพอใจนั่งอยู่หน้าจอกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนลุงก็ไม่แสบแต่ลุงอยู่คนเดียวในจอสื่อสารด้วยวิธีนี้หวังว่าอย่าไปสนใจกับไวรัสโคโรนาที่เขาว่ามากเป็นเพียงแค่ชื่อหนึ่งภาษาหนึ่งนั่นเองเอาไว้เป็นเข่งหนึ่งไว้ตัวนะครับเอาไม่อยู่หรอกบอกให้ก็ได้มันก็มีพัฒนาการไปตามรูปแบบของเขาก็แล้วกันแต่ของเราต้องเข้าใจตรงนี้จึงจะไวรัสโคโรนาจึงไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้เพราะความเข้าใจจากลุงออกสื่อสารตรงนี้ฮะมันจะไปป้องกันไวรัสโคโรนาได้ไงเฮ้ยภูมิต้านทานป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้ไงลุงลุยกับมันมาแล้วก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเนี่ยนะลุงมาเจอกับลุงออกพลังงานบริสุทธิ์เขาให้โอ้โหมันก็ต่อยกันนะครับช้างสองเชือกลุยกันหญ้าแพรกเพียงพร้ำคำว่าหญ้าแพรกแปลว่าร่างกายลุงออกหมดแรงเลยครับหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยเพื่อนฟื้นมานั้นนะวันนี้เสียงรู้สึกจะก้องกังวานมากกว่าเมื่อวานนี้นะครับสังเกตเสียงลุงฮะสังเกตเสียงหน่อยลุงจะรู้จักตรงนี้เพราะว่าลุงจะพยายามตั้งความสังเกตจากเสียงของลุงตลอดเวลานะครับหวังว่าคงจะ get into ทั้งหญิงหรือชายต่างวัยขนาดครับท่านอยู่ด้วยกันประมาณสัก40-45นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คงจะได้น้ำไม่เนื้อใส่เข่งใส่กระบุงใส่ตะกร้าหมายความว่าในหัวอะไรที่มันอยู่ในเนี่ยก็คือนึกสว่าน้ำออกไหมครับน้ำล้นแก้วอะไรออกไหมแล้วสิ่งที่ลุงพูดมาทั้งหมดนั้นมันจะเข้าไปแทนที่หัวก็คือสมองที่บันทึกนั่นเองครับท่านพอใจไหมครับโอเคนะคลายความกังวลต่อไปอยู่อย่างมีความสุขก็คืออย่าอยู่อย่างมีความเข้าใจของสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าอยากจะมีความสุขก็เข้าใจสิ่งแวดล้อมนะครับผ่านอายตนะ5นะแล้วจะมีความสุขใจอายตนะ5คือหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสครับท่านนะศึกษาแล้วจะมีความสุขกายสุขใจสุขกายก็คือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดสุขใจก็แปลว่าเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายนั่นแหละครับแล้วก็ระวังเข้าถึง
เป็นชาติสุดท้ายปีนี้ชาติเนี่ยครับโอเคนะ thank you very big จบข่าวนะวันนี้ครับผม